นึกว่านิยายสาวสวยกับสาวสองจากเพื่อนสุดซีเลื่อนเป็นสามีภรรยารักไม่มีข้อจำกัดโซเชียลอึ้งสาวสวยกับสาวสองเพื่อนซีจู่ๆก็เลื่อนความสัมพันธ์จากเพื่อนสนิทมาสู่คู่ชีวิตนี่มันพล็อตนิยายชัดๆเมื่อเร็วๆนี้วิดีโอของผู้ชายติ๊กต็อกแอดโมราโมก้า888จากมาเลเซียได้กลายเป็นไวรัลหลังออกมาเปิดเผยเรื่องราวความรักสุดพีคระหว่างเขากับภรรยาซึ่งสิ่งที่ดึงดูดใจชาวเน็ตคือหนุ่มเจ้าของช่องเคยเป็นสาวประเภท2มาก่อนวิดีโอเผยให้เห็นหญิงสาวคนหนึ่งยืนถ่ายรูปหน้ากระจกคู่กับเพื่อนสาวประเภท2เขียนข้อความระบุว่าจากเพื่อนซีสาว2จากนั้นวิดีโอได้เปลี่ยนเป็นภาพของชายหญิงคู่หนึ่งและระบุข้อความว่ากลายเป็นสามีตลอดกาลแต่เดิมหนุ่มเจ้าของช่องนั้นเคยเป็นสาวประเภท2และมีเพื่อนสนิทเป็นผู้หญิงคนหนึ่งทั้งคู่มักไปไหนมาไหนด้วยกันเสมอความใกล้ชิดที่เกิดขึ้นอาจทำให้เจ้าของช่องตัดสินใจเปลี่ยนตัวเองกลับมาเป็นเพศชายเช่นเดิมและสุดท้ายทั้งสองคนก็ลงเอยด้วยการแต่งงานใช้ชีวิตคู่ร่วมกันโดยวิดีโอระบุแคปชั่นว่าไม่มีใครสมบูรณ์แบบแต่การยอมรับความไม่สมบูรณ์แบบนั่นแหละที่ทำให้มันออกมาสมบูรณ์แบบความรักครั้งนี้ได้รับความสนใจมากมายมียอดชมวิดีโอแล้วกว่า 2.8 ล้านครั้งชาวเน็ตต่างรู้สึกเซอร์ไพรส์ที่เห็นการเปลี่ยนแปลงหลายคนไม่อยากเชื่อว่าผู้หญิงคนหนึ่งจะสามารถเปลี่ยนสาวประเภท2ให้กลับมาเป็นชายแท้ได้พร้อมกับขอให้เจ้าของช่องช่วยออกมาเล่าเรื่องราวและจุดเปลี่ยนจนทำให้เกิดเป็นความรักที่สวยงามครั้งนี้โดนอีกรายโบกี้ไลออนถูกลูกค้ารายสติปาของใส่บนเวทีตะโกนด่ารำคาญประเด็นนักดนตรีศิลปินที่ไปเล่นตามผับบาร์ถูกทำร้ายมีออกมาให้เห็นกันบ่อยๆและหนึ่งในนั้นก็มีนักร้องสาวโบกี้ไลออนหรือพิษณีวีรสุทธิมาศที่เจอประสบการณ์ถูกลูกค้ามึนเมาไม่มีสติแสดงพฤติกรรมไม่ให้เกียรติทั้งปาแก้วและตะโกนด่าเธอเกิดขึ้นเมื่อคืนวันที่9มีนาคมเธอต้องออกมาโพสต์วอนขอให้คนที่ไปเที่ยวผับโปรดให้เกียรตินักดนตรีด้วยล่าสุด10มีคนักร้องสาวมาร่วมงานแถลงข่าววาโก้บราเดบราเก่าเราขอปีที่12ณเซ็นเตอร์พอยต์สยามสแควร์และได้เปิดใจถึงเรื่องนี้ว่าจริงๆหลายเหตุการณ์มันก็ได้เกิดขึ้นกับทั้งนักร้องและศิลปินไม่ว่าจะเป็นนักดนตรีของศิลปินที่เล่นหรือจะเป็นนักดนตรีกลางคืนเราก็จะเห็นบ่อยๆว่าเขาจะเจอกับบรรยากาศที่มันไม่น่ารื่นรมหนูก็เจอมาบ้างล่าสุดก็มีการปาของขึ้นเวทีจริงๆเราก็เจอสภาวะแบบนี้ 100% ก็อาจจะเจอสัก 80% ได้เลยในแต่ละงานเลยรู้สึกว่าน่าจะไม่ใช่แค่เราคนเดียวที่จะได้พบเจอกับอะไรแบบนี้ก็เลยอยากให้ผู้ที่รับชมดนตรีให้เกียรติกับนักดนตรีและทุกๆอาชีพโดนอีกรายโบกี้ไลออนโบกี้ไลออนเห็นแฟนคลับเข้ามาเม้นว่ามีการโยนเสื้อใส่แล้วก็ตะโกนว่ารำคาญใส่เราด้วยจริงๆก็ตะโกนเยอะมากเลยค่ะแต่ไม่รู้ว่าตะโกนอะไรขนาดไหนเพราะว่าเราก็มีการใส่เอียร์มอนิเตอร์อยู่เสียงมันจะดังมากๆและไม่ได้ยินขนาดนั้นแต่ว่าทราบว่าเป็นเรื่องเป็นราวนิดนึงแล้วหนูเองก็ต้องโฟกัสโชว์ที่อยู่บนเวทีด้วยแต่ระหว่างที่โชว์อยู่มันก็จะคิดถึงเรื่องนี้ว่าอุ๊ยทำไมมันเกิดแบบนี้ขึ้นแล้วคิดว่าถ้าสิ่งของที่โยนมามันจะไม่ใช่เสื้อแล้วหลังจากนั้นมันก็มีการโยนแก้วเกิดขึ้นด้วยก็เลยไม่รู้ว่าความปลอดภัยตอนนี้มันเป็นยังไงทำไมถึงโยนแต่เราก็ไม่อยากพาดพิงถึงร้านใดๆหรือบุคคลที่3อะไรก็ตามรู้สึกว่า
ปกตินักดนตรีในประเทศไทยค่อนข้างจะมีพื้นที่จำกัดอยู่แล้วในเรื่องการแสดงศักยภาพไม่ว่าจะเป็นดนตรีศิลปะก็ตามคือในประเทศไทยไม่ได้มีพื้นที่ให้แสดงขนาดนั้นนอกจากจะเป็นศิลปินเพราะขนาดศิลปินก็ยังต้องเล่นในตามสถานบันเทิงในตอนกลางคืนผับบาร์อยู่ดีคือสิ่งเนี้ยมันเป็นอาชีพของนักดนตรีที่เขาดำรงชีวิตโดนอีกรายโบกี้ไลออนโพสต์ถ้าเราทำเพลงมาถ้าเราจัดทัวร์คอนเสิร์ตคือการทัวร์ในประเทศไทยส่วนใหญ่มันก็จะเป็นการทัวร์ที่เล่นตามผับบาร์ซึ่งบางทีผับบาร์จิตใจของนักดนตรีที่ไปแล้วก็มีความมุ่งหวังว่าเราจะเล่นสิ่งดีๆและมอบความสุขให้กับคนดูเราภูมิใจที่จะนำเสนอให้เขาได้เสพมากๆแต่เนื่องด้วยในผับบาร์มันก็อาจจะหลีกเลี่ยงไม่ได้ที่จะมีบุคคลที่ไม่มีสติเพราะว่าเขาก็ไปดื่มกันเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องปกติที่จะไม่มีสติในผับบาร์แต่การให้เกียรติคนอื่นมันก็เป็นเรื่องสำคัญเช่นกันและเราเชื่อว่าแต่ละคนที่ไม่ใช่แค่ศิลปินเองแม้กระทั่งนักดนตรีกลางคืนหรือพี่ๆที่เล่นตามร้านเหล้ากลางคืนเขาก็เตรียมเพลงมาให้คนฟังแล้วเพลงในหลายเพลงที่เขาเล่นเขาก็เลือกตามใจว่าคนฟังเขาอยากจะฟังอะไรเพราะทุกอย่างก็คือโลกค่อนข้างหมุนตามผู้ฟังมากๆเลยเราก็เลยคิดว่ามันสมควรจริงๆแล้วหรือเปล่าพี่นักดนตรีและอาชีพอื่นๆที่ต้องเจอความเสี่ยงในระหว่างที่ทำอาชีพของตัวเองอยู่ซึ่งคิดว่าหลายๆคนอาจจะยังไม่เคยพูดในเรื่องนี้ขนาดนั้นแล้วหลังๆก็เห็นมีข่าวพี่ๆศิลปินหรือพี่ๆนักดนตรีถูกทำร้ายวันนี้ก็เลยมีการ์ดมา8คนเลยใช่ไหมอ๋อเหรอคะคือจริงๆหนูไม่ได้ต้องการให้หนูขนาดนั้นแล้วหนูก็ไม่ได้รู้สึกว่าหนูจะต้องมาโทษที่ใดที่หนึ่งหรือให้ร้านต่างๆอะไรพัฒนาแค่หนูรู้สึกถ้ามีใครสักคนได้ออกมาพูดแล้วทำให้สิ่งนี้มันพัฒนาขึ้นไปในด้านที่ดีขึ้นหนูก็จะรู้สึกดีมากๆเพราะว่าในวงการดนตรีมันก็ไม่ใช่แค่โบคนเดียวพี่คนอื่นๆที่เขาจะต้องเล่นดนตรีกลางคืนทุกวันคือตัวโบเองก็เล่นเกือบทุกคืนเหมือนกันแต่พี่ๆคนอื่นที่เขาไม่ได้มีคนมาคอยดูแลไม่ได้มีพี่การ์ดไม่ได้มี AR ในผู้จัดการของวงเขาอาจจะโดนหนักกว่านี้ด้วยซ้ำโบก็เลยคิดว่าความปลอดภัยก็เป็นส่วนหลักความมีสติก็เป็นส่วนหลักเหมือนกันแล้วสิ่งที่สำคัญก็คือการให้เกียรติอาชีพอื่นๆไม่ว่าจะเป็นอาชีพนักดนตรีหรืออะไรก็ตามที่ออกมาพูดแบบนี้ก็เหมือนออกมาพูดในฐานะนักดนตรีคนหนึ่งเหมือนกันว่าอยากจะร้องขอเหมือนกันว่าถ้าเป็นไปได้ถ้าไม่เกินความเป็นมนุษย์จนเกินไปให้มีสติในการเสพดนตรีถ้าการกระทำที่เรากรองมาแล้วว่าสิ่งนั้นควรทำหรือไม่ควรทำกับเพื่อนมนุษย์ด้วยกันสิ่งนี้ก็ควรจะเป็นสิ่งที่ต้องพิจารณานิดนึงหรือถ้าจะมีพื้นที่ให้นักดนตรีใดๆเพิ่มเติมก็จะดีมากถ้ามีการพิจารณาในสิ่งนี้เกิดขึ้นอย่างที่เราได้รับมันน่ากลัวขนาดไหนทั้งปาแก้วทั้งอะไรต่างๆคือจริงๆหนูไม่ได้คิดถึงเรื่องที่หนูพูดในโซเชียลหรือมาพูดตอนนี้คือหนูไม่ได้ห่วงขนาดนั้นว่าตัวเองจะต้องเจออะไรแต่เราแค่รู้สึกว่านี่ขนาดเรามีคนที่ดูแลเราอยู่แล้วคนดูแลของเราก็ยังถูกไม่ให้เกียรติเช่นกันมันเป็นการที่ถูกไม่ให้เกียรติทั้งนั้นเลยจากการไร้สติหนูก็เลยรู้สึกว่านักดนตรีคนอื่นในประเทศนี้ก็คงจะคงต้องพบเจอกับเรื่องนี้มามากมายเหมือนกันแล้วก็บางอย่างค่ะเวลาที่เราเล่นสดกลางคืนมันก็จะมีเกี่ยวกับเรื่องสัญญาอยู่มีสัญญาต่างๆที่ระบุเอาไว้หนูก็อยากจะรณรงค์ให้มีให้ศิลปินมีการทำสัญญาเกี่ยวกับเรื่องประเภทนี้เกิดขึ้นแล้วต่อให้มันจะเกิดเรื่องนี้ขึ้นก็ขอให้มีมาตรการต่างๆในการจัดการแล้วหลังจากนี้เราจะมีมาตรการยังไงในการรับงานบ้างคือหนูไม่รู้เท่าไหร่แต่จริงๆหนูไม่ได้อยากรู้สึกว่าฉันอยากจะได้การ์ดเพิ่ม80คนมันไม่ใช่อยากให้มันเป็นมาตรฐานมากขึ้นหนูไม่รู้ว่าเสียงหนูมันจะทำให้สิ่งนี้ดีขึ้นหรือทำให้ทุกคนมีสติขึ้นหรือว่าใดๆมากขึ้นบ้างไหม
แต่ว่าขอให้ได้พูดแล้วมีพี่น้องนักดนตรีที่ได้พบเจอเหมือนกันหนูรู้สึกว่าการที่มาพูดเปิดประเด็นนี้ขึ้นมาทางค่ายก็คงจะตกใจเพราะว่าหนูไม่ได้ปรึกษาทางค่ายก่อนหนูโพสต์ตอนตีหนึ่งกว่าๆตอนที่เพิ่งเล่นเสร็จค่ะการโพสต์มันไม่ได้โพสต์ด้วยอารมณ์โกรธหรือเหวี่ยงอะไรเลยนะคะแต่หนูโพสต์เพราะว่าหนูขอความเห็นใจให้กับนักดนตรีจริงๆว่าพื้นที่มันก็น้อยอยู่แล้วสำคัญมากๆก็คือการให้เกียรติจิตใจของกันและกันคือโบก็ไม่ได้อยากจะให้ตัวเองและเสียภาพลักษณ์ใดๆแต่เป็นการอยากขอร้องอะไรบางอย่างซึ่งหนูคิดว่าหนูอาจจะมีคนที่ติดตามอยู่ระดับหนึ่งซึ่งคนจะตามเหล่านั้นอาจจะได้รับรู้ไม่มากก็น้อยว่าสิ่งที่หนูต้องการมันคือสิ่งที่อยากจะให้นักดนตรีได้รับเกียรติเมื่อคืนจริงๆหลังจากที่โพสต์ไปก็มีคนเข้ามาให้กำลังใจเยอะมากเลยหนูก็ขอรับและขอบคุณค่ะแล้วหนูก็อยากจะให้ทุกคนให้กำลังใจนักดนตรีคนอื่นๆด้วยค่ะI'm not afraid to die.